Get over here! ครับสวัสดีครับนะฮะก็สอนไว้ก่อนนะครับครั้งนี้ผมมาสอนวาดผมผู้ชายนะครับผมก็เดี๋ยวผมผู้หญิงก็ครั้งหน้าแล้วกันเนาะเอาทีละสเต็ปนะด้วยจากมีคนขอให้สอนเยอะมากเรื่องผมนะทำไงให้ผมผิวพี่อะไรบลาๆๆนะครับก็ไม่เสียเวลาอย่างแรกร่างโครงหน้าก่อนแล้วก็คิดคอนเซ็ปต์ที่เราจะวาดก่อนนะครับอันนี้คอนเซ็ปต์ของผมเป็นตัวเกียวกูแล้วกันนะฮะโอเคเรื่องตัวเดี๋ยวค่อยไปสนใจมันแล้วกันนะครับเราได้โครงคร่าวๆนะครับอย่างแรกเราร่างผมก่อนครับวิธีร่างผมคือให้หาเขาเรียกว่าขวัญ นะฮะขวัญของหัวนั่นเองนะฮะซึ่งคานิกิผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละอ่ะก็ตรงมานะครับผมคานิกิเชิงหน้ามานะฮะตรงมันมาตวัดตวัดนะครับวาดผมให้สวยต้องตวัดแล้วก็ที่คนถามว่าทำไมเส้นพี่ตรงนะฮะก็พี่ตวัดเอานะร่างโครงผมไว้ก่อนนะครับปาดพอเราล่างผมเสร็จปุ๊บเราค่อยมาตัดเส้นซึ่งตัดเส้นก็เน้นตวัดเหมือนเดิมครับเวลาทำเส้นผมให้สลวยหรือเป็นเส้นๆนะฮะพยายามอย่าทำเป็นอย่างนี้นะครับอย่าทำเป็นกรณีแบบผมเท่าๆกันนะฮะนี้ผิดนะครับเวลาทำผมสลวยต้องมีเส้นหนึ่งบางมีเส้นหนึ่งหนาสลับไขว้กันไปอย่างนี้นะฮะอาจจะอยู่ร่วมกันก็ได้แต่ว่าเอาให้มันหนาๆนะฮะโอเคทำอย่างนี้นะครับแล้วเรื่องความรูปทรงนะรูปทรงทำให้สั้นยาวสั้นยาวด้วยนะครับจะมีสั้นยาวสั้นยาวนี้ด้วยนะมีความเป็นสั้นยาวสั้นยาวนะครับก็จะทำให้ผมสลวยนะครับแล้วก็ต้องรู้จุดที่ผมมันจะปล่อยลงมานะครับผมมันต้องครีเอทเองครับว่าเราต้องการให้มันเป็นทรงแบบไหนทรงผมสั้นก็มีครับทรงผมสั้นก็จะเห็นจรนะฮะเห็นจอนอันนี้พูดถึงผู้ชายนะผู้ชายก็จะเห็นจอนตรงนี้ก็จะเห็นนะฮะแล้วส่วนน้ำมันก็จะเป็นค่อยเป็นผมนะพอแบบผมสั้นก็จะมีเห็นหูได้ง่ายกว่าผมยาวนะแล้วความถี่ของเส้นผมก็จะตั้งได้ง่ายนะฮะเพราะว่าถ้าผมยาวเนี่ยส่วนมากจะมีแบบมันจะหัวจะเรียบๆได้นะฮะแต่ว่าถ้าผมสั้นแล้วเนี่ยจะมีความตั้งความถี่ของเส้นผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเส้นผมเนี่ยสมมติว่ามันยาวประมาณเนี่ยเส้นผมออกจากตัวหัวผมนะฮะเมื่อเราตัดออกไปนะฮะเส้นมันจะตั้งแล้วมันฟูนะฮะจะฟูนะครับแต่ถ้าตัดสั้นมากเกินไปก็จะแบบเป็นหัวล้านหัวเกรียนนี้ได้เหมือนกันนะฮะก็เป็นนักบวชนะครับโอเคก็แล้วแต่ก็หลายกรณีนะหลายกรณีโอเคแต่คานิกิเรานี่หน้าม้านะผมยาวผมยาวสังเกตนะครับผมจะตวัดลงมาตั้งแต่หาจรหาขวัญ นะฮะหาขวัญแล้วก็ดูฟันตรงนี้แล้วก็ตวัดลงมาพยายามทำเส้นให้ถี่นะครับจะทำให้เส้นดูเส้นผมเนี่ยดูเป็นเส้นๆนะฮะไม่ใช่ดูเป็นก้อนนะฮะการวาดเส้นผมเนี่ยพยายามทิ้งความถี่เยอะๆนะฮะอย่าไปแบบทำให้มันเป็นกระจุกกระจุกนะทิ้งความถี่ทำให้มันเส้นผมเนี่ยมันดูเป็นเส้นนะฮะก็เสริมสมมติว่าอันนี้แผ่นใหญ่ใช่ไหมเราก็เสริมต้องหาขวัญ นะฮะแล้วเสริมลงมานะฮะให้มันดูเป็นเส้นๆนะครับก็เน้นย้ำครับตวัดหน่อยนะฮะแล้วก็เส้นผมเนี่ยพยายามโค้งๆนะหน่อยแบบโค้งๆหน่อยๆนะถ้าต้องการให้มันเป็นเส้นตรงก็ตรงแล้วก็สลับกับโค้งเข้าไปนะอันนี้ตะบนตรงโค้งใส่งี้ก็ได้นะฮะแต่พยายามอย่าไปแบบตรงปีมันจะดูทำให้แข็งนะฮะแต่ถ้าเป็นแนวแอคชั่นต่อสู้ถ้าเป็นลักษณะของคาแรคเตอร์ของมันก็ทำได้ครับสมมุติคาแรคเตอร์ชอบใส่เยลอะไรเงี้ยนะเหมือนโกคูนะโกคูก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบนึงนะฮะแล้วแต่คนชอบนะมันผมโกคูมันเป็นไงวะเป็นนิ้วมันแข็งๆนะกูบาดเลยเป็นเหมือนกันการวาดผมต้องคำนึงถึงความผิวของผมนะฮะเกรดนะผมจะค่อยๆตวัดทีละเส้นเลยนะครับจะได้เป็นเส้นๆนะฮะมันไม่ใช่หย่อมๆนะฮะแล้วก็จุดที่ตวัดลงมาเนี่ยมักจะมีจุดศูนย์กลางเป็นขวัญตรงนี้ที่เรามาร์กไว้ด้วยนะฮะ
ก็อย่าลืมเรื่องทิศทางของเส้นผมเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมันฮะตวัดมั่วๆไปนะฮะแต่ต้องให้อยู่ในขอบเขตนั่นเองนะฮะเหมือนว่าเราสร้างอาณาเขตเข้าไปเหมือนเราสร้างอาณาเขตไว้หนึ่งนะเราจะจัดหมู่บ้านอะไรก็ได้แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บในเนี้ยหย่อมเนี้ยแต่ห้ามเกินอาณาเขตที่เราซื้อไว้นะฮะนั่นเองก็เหมือนอันนี้ตวัดทางไหนก็ได้แต่อย่าเกินอาณาเขตที่เราล่างไว้นะฮะนะครับทันกิผมเรียบนะฮะดังนั้นยาวก็จะรวบลงนะฮะถ้าผมสั้นก็จะตวัดออกไปนะฮะแต่ถ้าผมเรียบก็จะตวัดเข้านะฮะเข้าหาหัวนั่นเองแต่ไม่ใช่ตวัดเข้าอย่างเดียวเลยนะต้องกระจายกระจายกันบ้างรูปร่างของเส้นผมนะฮะอย่างดูอย่างอันนี้นะฮะผมอาจจะมีการเขียนรูปทรงอีกแบบหลายๆแบบนะฮะขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะฮะประสบการณ์แล้วก็การศึกษาของเรานะฮะว่าเราเนี่ยไปดู reference ของคนอื่นมากหรือเปล่านะฮะมากเท่าไหร่นะฮะแล้วเราก็เอามา adapt ใช้กันกับรูปภาพของเรานะฮะก็ลองพยายามอ่านว่างะหรือจับจุดของเส้นผมของหลายๆอาจารย์นะฮะแล้วก็เอามารวบรัดเข้าใส่ในฉบับของเรานั่นเองนะฮะอ่ะซึ่งถ้าหลักการการวาดด้านหน้าผมด้านหน้าเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าหลักการการวาดผมด้านหลังหรืออะไรยังไงก็จะเป็นอีกหลักการเราต้องจินตนาการว่าผมด้านหน้าคือรูปทรงของสี่เหลี่ยมเหมือนที่ผมสอนมุมกล้องตอนนั้นนะฮะสมมติอันนี้คือผมด้านหน้าปึ๊บ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 ถ้าเรากับหลังหันนะฮะกับหลังหันด้านหลังก็ต้องสังเกตว่าผมคนด้านหลังจะลู่เข้านะฮะถ้าเป็นผู้ชายหลักการวาดด้านหลังก็แค่วาดตรงนี้นะฮะเหมือนเดิมนะฮะแต่แค่ยาวกว่าเดิมนะฮะปิดหน้าทั้งหมดเลยปิดหน้าแค่นั้นเองนะฮะวาดด้านข้างก็จำหลักการตรงหูตรงนี้นะฮะที่ตรงจอหูจะยาวหน่อยนะครับซึ่งคานากิเนี่ยผมค่อนข้างยาวนะฮะแล้วก็ต้องดูด้วยคาแรคเตอร์ยาวก็จะเห็นจอตรงนี้ที่ผมนะหลังจากเราวาดผมคงเสร็จนะฮะคงคร่าวๆอย่างนี้สมมติเราวาดอะไรประมาณคร่าวๆนะฮะนะฮะเราก็พยายามใส่ลายลวดลายของผมเข้าไปพยายามใส่ลวดลายผมให้มันดีทีนะฮะแต่ก็อย่าทำให้ลวดลายเส้นผมเป็นก้อนนะฮะตะวัดถ้าด้านหลังก็ลู่ออกนะฮะลู่ตะวัดไปคนละตรงข้ามทิศทางนะฮะอย่าลู่ไปทางเดียวนะฮะอย่าลงทางเดียวนะฮะเนื่องจากว่าหน้าคนเราเนี่ยมีด้านหน้าและด้านหลังนะฮะถ้ามันกึ่งกลางตรงนี้นะฮะก็จะลู่ลงนะฮะส่วนอีกเครื่องนึงจะอยู่ส่วนด้านหลังนะฮะเพราะว่ามันศีรษะเราเนี่ยมันเป็นเส้นโค้งไงก็จะมีด้านล่างไอ้ผมที่มันลูบลงมานะกับผมที่มันไปทางด้านหลังนะก็ดังนั้นลวดลายของผมก็จะมีด้านหลังบ้างนะฮะก็อยากให้มันเป็นลงมาอย่างเดียวมาด้านหน้าอย่างเดียวนะฮะThank you.
นะครับก็จบไปสำหรับการวาดผมนะครับการตัดเส้นผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทหน้านะครับการลงสีผมนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ของผู้ชายนะโอเคก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ